สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมามอบให้กับทุกทุกท่านในทุกวันศุกร์ครั้งนี้ที่ฉันได้กราบนิมนต์หลวงแม่ธรรมนันทาภิกษุณีเถรวาทรูปแรกของประเทศไทยเป็นแขกรับเชิญในรายการกราบนมัสการหลวงแม่ค่ะขอเจริญพรค่ะหลวงแม่คะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาลูกมีโอกาสได้คุยกับพี่สาวแล้วพี่ก็เล่าให้ฟังว่ามีประโยคนึงที่แม่มักจะพูดอยู่บ่อยๆตอนที่พี่ยังเล็กๆตอนนั้นพี่ไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงแต่พอโตขึ้นก็เข้าใจในความหมายนั้นชัดเจนขึ้นค่ะหลวงแม่ลูกก็เลยประทับใจในคำที่แม่พูดอยู่บ่อยๆแล้วพี่ก็บอกว่าเป็นคำที่ผู้เฒ่าผู้แก่โดยเฉพาะทางปากใต้เนี่ยนิยมพูดกันคำนี้คือใครเจ็บใครร้องใครท้องใครเกิดค่ะหลวงแม่ซึ่งในยะของมันเนี่ยหมายความว่าเราต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของเราเองพูดง่ายๆก็คือว่าพ่อแม่เลี้ยงมาเนี่ยเราต้องรู้จักโตถ้าเราโตแต่ตัวแต่ว่าอุปนิสัยหรืออื่นๆของเราเนี่ยไม่โตสักทีหนึ่งมันก็จะสร้างปัญหาแล้วก็ไม่ได้นำสุขมาให้ลูกก็เลยคิดว่าเป็นประเด็นที่อยากจะขอนำมาใช้เป็นหัวข้อในวันนี้แล้วก็แต่ยังไม่เข้าใจนะใครเจ็บใครท้องใครร้องใครเกิดนะหมายความว่ายังไงค่ะเพราะว่าคนภาคกลางจะไม่เข้าใจหลวงแม่จะไม่เข้าใจค่ะใครเจ็บใครท้องใครร้องใครเกิดใครเจ็บใครร้องค่ะหมายถึงว่าคนไหนเจ็บคนนั้นก็ร้องเองค่ะและคนไหนท้องคนนั้นก็เกิดคนนั้นเกิดค่ะเป็นที่มาของคำว่าใครเจ็บใครร้องใครท้องใครเกิดค่ะค่ะอย่างที่ลูกกราบเรียนหลวงแม่ว่ามันเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยที่หลายคนแม้เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตเหมือนยังไม่โตสักทีนึงอะค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าความรับผิดชอบในชีวิตเนี่ยเราเอาไปฝากไว้กับคนอื่นก็เลยอยากจะขอโอกาสหลวงแม่ได้สะท้อนในประเด็นเหล่านี้ว่าหลวงแม่มีความเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะสังคมเราเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของสังคมในยุคที่ปากกัดตินถีบพอต่อมาพ่อแม่ด้วยความที่ตัวเองเคยยากลำบากมาค่ะก็ด้วยความรักพอมาถึงเวลาที่ตัวเองมีลูกนะก็จะทนุถนอมมันก็เลยเกิดผลตรงกันข้ามคือแทนที่ว่าเด็กจะแข็งแรงเติบโตเหมือนกับที่พ่อแม่เติบโตมาด้วยความยากลำบากพอเด็กถูกพนอได้รับความสะดวกสบายทั้งหมดนะคะเด็กก็เลยไม่โตเพราะว่ามีพ่อแม่คอยดูแลหรือแม่โดยเฉพาะนะคะเป็นย่ายายนะย่ายายจะทำลูกหลานเสียคือทำให้หมดยิ่งไปกว่าพ่อแม่ค่ะทำให้หมดเด็กที่ไปโรงเรียนน่ะถ้าเราจะไปสอนถึงความดีความงามอะไรนะมันไกลตัวเอาแค่ว่าตอนที่หนูมาโรงเรียนเนี่ยหนูผูกรองเท้าเองหรือเปล่าหนูใส่รองเท้าเองหรือเปล่านี่คือความรับผิดชอบเบื้องต้นนะคะที่เราจะปลูกฝังลูกเราได้แล้วอะไรเป็นเหตุที่ทำให้คนส่วนหนึ่งแม้โตแล้วก็ขาดความรับผิดชอบกับตัวเองคะหลวงแม่คือมันโตมาด้วยความที่ถูกคนอื่นพนองไงมันก็เลยคุ้นเคยกับการที่ถูกพนอไม่จำกัดว่าอายุเท่าไหร่นะคะบางทีอายุ 4-50 แล้วนะคะก็ยังมีลักษณะนั้นก็มีค่ะก็มีเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าโตแต่ตัวนะอะไรนะใครเจ็บใครร้องใครท้องใครท้องใครท้องใครเกิดเนี่ยนะคะก็คือถูกพนอมาจนกระทั่งทุกคนต้องทำให้เขาแล้วก็คิดว่าเป็นธรรมดาที่พอมีปัญหาเนี่ยทุกคนต้องแก้ให้คนอื่นไม่ใช่ทุกคนคนอื่นต้องแก้ให้นะคะทำให้เรามีสังคมเราเนี่ยนะคะมาถึงจุดที่ว่าหลายๆคนในสังคมก็จะเป็นประมาณว่าทำแล้วก็ไม่รับผิดชอบหวังว่าคนอื่นจะดูแลตามเช็ดตามล้างให้แล้วมันมีวิธีแก้ไหมคะหลวงแม่เมื่อถ้าเป็นคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยนะคะลำบากมากๆเลยลำบากมากๆเลยเพราะว่ามันการเจริญเติบโตการหล่อหลอมเนี่ยนะคะมันเป็นมาอย่างนั้นต้องให้เขาเห็นค่ะว่าเวลาที่เขาลำบากนะไม่มีคนช่วยเหลือเขาคอยแต่จะรอให้คนอื่นช่วยเขาต้องให้เขาลำบากจริงๆไม่มีคนช่วยจริง
การที่เราเหมือนกับว่าเราใจจืดใจดำไม่ช่วยเขานะจริงๆแล้วก็คือเราเมตตาเขาเพื่อที่จะบีบบังคับสร้างบริบทให้เขาลุกขึ้นมายืนเองฟังจากหลวงแม่แล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่มากๆอาจจะแก้ยากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนไปแก้ตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยมันจะช่วยไหมคะเริ่มต้นกับเด็กๆจะช่วยค่ะในการหล่อหลอมเขาให้เขาได้เห็นกับชีวิตจริงๆอะค่ะชีวิตจริงๆไม่ใช่ชีวิตที่เขาอยู่ในบ้านแล้วก็ทุกอย่างมีพร้อมนะคะจะกินอะไรก็อยู่ในตู้เย็นนะคือเด็กบางคนนะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ชิคเก้นดรัมอะขาไก่เนี่ยนะคะมันมาจากขาของไก่ที่วิ่งอยู่ในนู้นอะที่วิ่งอยู่ที่โน่นอะค่ะไม่สัมพันธ์กันองค์ความรู้ที่เรามีข้อมูลที่เรามีมันไม่สัมพันธ์มันไม่whole มันไม่ทั้งหมดทั้งมวลมันไม่สมบูรณ์เราเห็นแต่ขาไก่ที่ทอดแล้วก็กินนะคะแต่ไม่รู้ว่าขาไก่เนี่ยมันมาจากไก่ที่วิ่งอยู่ที่โน่นคือเราไม่ถูกฝึกให้เห็นทั้งกระบวนการของสิ่งนึงที่เกิดขึ้นต่อหน้าเรามันเลยทำให้เราหลายๆคนเนี่ยอาจจะละเลยแล้วก็ไม่รับผิดชอบค่ะลูกเคยทราบมาว่ามันมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยกล่าวโทษคนอื่นเช่นอาจจะบอกว่าที่เขาทำอย่างนี้ไม่ได้ที่เขาขาดความรับผิดชอบเนี่ยเพราะกรรมพันธุ์ค่ะเพราะการเลี้ยงดูค่ะเพราะสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะสังคมค่ะแต่ว่าเขาไม่เคยกลับมามองที่ตัวเองเนี่ยปัญหานี้ลูกเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราก็พบเจอกันอยู่เป็นประจำนะมันพอจะมีทางออกไหมคะคือ เราต้องมาตกลงร่วมกันคนรอบข้างอย่างถ้าเป็นที่วัดเราเนี่ยนะคะคือสังคมบริบทสังคมเล็กๆในวัดเราเนี่ยเรามาตกลงกันว่าถ้ามันเกิดกรณีนี้ขึ้นเนี่ยนะคะเราจะต้องรวมใจกันที่จะไม่ทำในสิ่งที่จะสนับสนุนให้เขาเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบค่ะแล้วหลวงแม่มองว่าในสังคมข้างนอกที่ไม่ใช่ในสังคมวัดเนี่ยจะมีวิธีจัดการกับตัวเองถ้าเกิดว่าเราโตขึ้นมาแล้วเราขาดความรับผิดชอบเนี่ยวันนี้บังเอิญมีโอกาสได้ดูเทปนี้หลวงแม่มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะโลกทั้งโลกรอให้คุณช่วยเหลือนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องมองออกไปนอกตัวมองออกไปนอกตัวแล้วจะรู้ว่าที่เราเป็นเนี่ยนะคะสุขสบายกว่าชาวบ้านเยอะสุขสบายกว่าชาวบ้านเยอะนะคะไอ้ทุกข์ที่คุณว่าคิดว่าทุกข์น่ะจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าทุกข์จากการที่คุณไม่ได้มองคนอื่นทันทีที่เราเริ่มรู้จักมองคนอื่นนะคะเราจะคลี่คลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวเองที่จะทำอะไรทุกอย่างเพื่อตัวเองนะคะออกมาจากตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะมองสังคมรอบข้างโควิดมาเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราคิดอย่างมากเลยว่าเราจะปลอดภัยจากโควิดลำพังตัวเราไม่ได้เวลานี้มันมาระลอกที่3ระลอกที่4เพราะว่ามันมีการพากันไปพากันมานะคะประเทศที่นึกว่าตัวเองปลอดภัยแล้วก็กาดตกไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกูลคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคนอื่นไม่ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลเขาก็เป็นติดโควิดแล้วเขาก็เอาโควิดนั้นมาให้คุณนะคะมันจะกลับไปกลับมาอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปเวลานี้เราต้องรู้จักคิดเป็นว่าเราจะต้องก้าวไปพร้อมๆกันเพื่อที่เราจะปลอดภัย collectively ด้วยกันค่ะเราปลอดภัยคนเดียวไม่ได้ปลอดภัยจริงเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เป็นแค่ความรับผิดชอบส่วนตนเสียแล้วนะคะหลวงแม่ฟังจากที่หลวงแม่สอนพวกเราเนี่ยคือแน่นอนว่าเราต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนแต่ว่าผลจากการที่เราแต่ละคนรับผิดชอบต่อตัวเองเนี่ยมันก็เป็นผลรวมของความรับผิดชอบขององค์กรที่ใหญ่ขึ้นต่อสังคมต่อประเทศชาติแล้วก็ต่อโลกใบนี้ซึ่งลูกคิดว่าโดยเฉพาะในยามที่โรคระบาดกำลังรุนแรงขนาดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากๆนะคะท้ายนี้ลูกอยากจะกราบขอโอกาสหลวงแม่ได้สะท้อนถึงภาพใหญ่ตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้ค่ะว่าในความหมายของใครเจ็บใครร้องใครท้องใครเกิดนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วบีบเอาจนคั้นเหลือแต่หัวกะทิจริงๆเนี่ยเราควรแก้ไขที่ตัวเราเองอย่างไรบ้างคะเริ่มจากตัวเราเองเลยนะคะเราต้องสร้างวินัยให้เกิดขึ้นกับตัวเราเอง
อย่างสังฆะเนี่ยนะคะสังฆะเนี่ยจะมีเวลาที่เราจะกินอาหารเวลานั้นถึงเวลาแล้วมาไม่ต้องให้ตามนะคะบางคนเนี่ยจะกินเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเนี้ยอยู่ในสังฆะลำบากนะคะช่วยเหลือตัวเองก่อนโดยการที่มาไม่ทำก็ยังไม่เป็นไรเพราะมันมีคนทำอยู่นะคะแต่ต้องมาเพื่อทำหน้าที่การกินให้เสร็จสิ้นไปเป็นมื้อเบสิกอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเลยค่ะแล้วอื่นๆมันจะค่อยๆตามมาค่ะมันจะลงล็อกอะค่ะเหมือนกับเราเล่นจิ๊กซอว์เวลานี้ก็ต่อจิ๊กซอว์กันนะคะทันทีที่ตัวหนึ่งมันลงถูกที่ตัวอื่นๆมันจะสามารถต่อไปได้ค่ะก็คือมันมีความรับผิดชอบในตัวนั้นๆของมันค่ะแล้วมันสานกันค่ะมันอยู่เองไม่ได้ด้วยตัวของมันเองแล้วตัวคนอื่นที่เขารู้แล้วว่าเขาจะต้องทำตรงนี้แต่ถ้ามันไม่มีตัวต่อตัวเชื่อมมันก็ต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสำคัญมากๆที่เราจะทำในส่วนของเรายืนอยู่ในตรงจุดที่เราควรจะยืนเพื่อที่จะเอื้อมมือไปจับซ้ายเอื้อมมือไปจับขวาเอื้อมมือไปจับบนเอื้อมมือไปจับล่างนะคะเราเป็นหนึ่งในองค์กรที่จะทำให้องค์กรก้าวหน้าไปได้เพราะฉะนั้นคุณธรรมในเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยยิ่งคุยนานเข้ายิ่งเห็นภาพมากขึ้นค่ะหลวงแม่ว่ามันจำเป็นจริงๆสำหรับการที่เราจะพัฒนาคุณธรรมข้อนี้เพื่อความสุขร่วมกันของตัวเราเองและก็ของผู้อื่นด้วยค่ะพอเราคิดเป็นเนี่ยนะคะเราจะพอเราแก้ถูกจุดนะคะเราคิดเป็นเราแก้ถูกจุดเนี่ยนะคะมันเริ่มต้นจากตัวเราเองเราก็จะยิ้มออกคลายตัวเราเองคลายพอเราคลายนะคะคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะพลอยได้รับความสุขไปด้วยค่ะกราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้เชื่อมโยงให้เราเห็นแต่ละจุดเริ่มต้นจากความรับผิดชอบต่อตัวเองแล้วสานไปยังคนอื่นๆที่อยู่ร่วมกันแต่ละคนรู้หน้าที่ของตัวเองรับผิดชอบตัวเองอย่างเต็มที่โดยที่ไม่คิดว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อของการกระทำใดๆมีความพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในความรับผิดชอบของตัวเองในทุกๆเช้าของทุกๆวันก็จะนำสุขมาให้พวกเราทุกคนได้เสมอนะคะกราบขอบพระคุณหลวงแม่เป็นอย่างสูงที่ชี้แนะพวกเราในวันนี้กราบนมัสการค่ะ